เอชสวัสดีครับกลับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับค่าพลังนักเตะทุกคนของยูเวนตุสกันนะครับล่าสุดจากอีฟบอลเปส2021นะครับเริ่มที่คนแรกนะครับผม11ตัวจริงกันก่อนเลยอย่างเชนนี่นะครับก็มีการบวกค่าพลังเพิ่มขึ้นบวก1นะครับจาก86เป็น87มาสไตเดอร์ลิกนะครับก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่86นี่แค่เลเวล1เท่านั้นนะครับถ้าเวลตันจะขนาดไหนค่อยมารอดูกันอีกทีนะแล้วก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าในส่วนค่าพลังตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าข้อมูลจะบอกว่าพวกเรานะครับผมนักเตะที่เก็บไว้จะอิงจากข้อมูลประมาณช่วงเดือนกันยายนหรือว่าช่วงเปิดตัวแบบนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเกมเปิดห่างจากการประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนค่าพลังได้นั่นเองนะครับอเล็กซานโดนะครับผมก็ค่าพลังลดลงไปแค่เล็กน้อยลดลงไปจาก85เหลือ84นั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูคนต่อไปนะครับเพิ่งเปิดตัวกับบาร์ซ่าไปอย่างสุดซึ้งนะฮะก็ลดลงไป1เท่านั้นนะครับจาก87เหลือ86นั่นเองนะฮะรูปภาพด้านซ้ายนะครับก็คือรูปภาพจากข้อมูลเป2020นั่นเองนะครับด้านขวาก็คือค่าพลังล่าสุดนะฮะก็ที่มีการปล่อยออกมาจากเป2021นะครับเป็นอีก1คนนะครับผมที่มีการบวกขึ้นจาก2นะฮะมาตูดี้นะครับน่าเสียดายมากที่ลดลงไปจากบอลดำไปเป็นบอลทองนะครับซึ่งถ้าขายเนี่ยไม่จำเป็นที่แบบต้องรีบขายจริงๆนะครับรอขายพักหน้าได้เงินเยอะมากกว่านั่นเองนะครับดิบาร่านะครับผมแหมดูตาเล็กๆนะฮะดูง่วงๆนะครับผมเอาเป็นว่าก็เก่งขึ้นบวกจากเดิม1นะครับอีโกอีเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะลงมาเป็นบอลทองแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงอยู่เป็นบอลดำในค่าพลังเท่าเดิมเลยนะครับและคนสุดท้ายนะคะในตำแหน่งตัวจริงทั้ง11คนนะครับอย่างคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็ยังเป็นเบสแอมบาสเดอร์นะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ของยูเวนตุสในภาคนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าลดลงไป1เท่านั้นนะครับเชื่อเถอะยังไงก็เป็นเบอร์1เก่งเหมือนเดิมฟีเจอร์รอดูได้เลยนะครับสำหรับบุฟฟอนนะฮะก็ยังคงอยู่เป็นบอลทองนะครับแต่ว่าค่าพลังก็ตกลงมาเยอะนะฮะอาจจะด้วยอายุที่แน่นอนครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะคนอื่นก็มาดูกันประมาณนี้นะครับมาครับผมนี่ก็ยังเป็นบอลดำอยู่นะครับถึงแม้ว่าค่าพลังเนี่ยจะลดลงมาแค่1เท่านั้นนะครับก็เอาไว้สำหรับสับเปลี่ยนเนาะเผื่อเดลิกบาดเจ็บอะไรแบบนี้นะฮะก็ไปยืนคู่เดิมได้นะฮะโบนูชิคิเรนี่นะครับรูกานี่นะครับผมนี่นะฮะหน้าแอบเหมือนอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อาจจะต้องรออัปเดตอีกทีนึงนะฮะนี่นะครับว่าค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนของค่าพลังของฝั่งยูเวนตุสนะฮะมีการปรับค่อนข้างสมดุลดีนะครับนี่นะฮะแบ็คขวากันบ้างนะครับคือมันจะมีแบบปรับขึ้นปรับลงพอสมควรนะครับคนต่อมานะครับที่ลดลงไปจากบอลดำเป็นบอลทองนะครับนั่นก็คือแรมซี่นั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่าก็ไม่ค่อยแปลกนะฮะคิดิล่านะครับก็ลดลงมา1เช่นเดียวกันจาก82 81นะฮะหน้าค่อนข้างเหมือนใช้ได้นะครับทรงผมนี่เหมือนเป๊ะอีกคนครับผมหัวฟูเหมือนเดิมนะฮะแหมที่เหมือนเดิมนะครับเล่นดีมากสกิลเพียบนะฮะลดลงไป2นะครับแล้วก็อีก1คนเช่นเดียวกันนะฮะลดลงไปจากบอลดำเป็นบอลทองสำหรับดักลาสคอสตานั่นเองนะครับผมปีขวาจริงๆก็เล่นดีมากๆนะครับแต่ว่าผมใช้คนนี้มากกว่านะฮะเป็นอันเดชีนะฮะช่วงนี้ติดใจนะครับผมนี่รอยสักอย่างเท่นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงบอลขาวบอลทองแดงกันบ้างนะครับรวมๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะปรับขึ้นหมดเลยนะครับอาจจะเป็นดาวรุ่งหน้าตาอาจจะยังไม่ได้เหมือนมากนะครับแล้วก็นี่ฮะบอลทองเราเป็นบอลเงินอีก1คนนะครับก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะจริงๆก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ตามนะครับมีใครอยากเก็บเอาไว้ก็เก็บถ้าไม่จำเป็นรอขายพักหน้าย้ำอีกทีได้เงินเยอะกว่าแน่นอนนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับยังคงมีนะฮะในส่วนของนักเตะฟูลทีมหรือว่าทั้งทีมแบบนี้ค่าพลังที่อัปเดตออกมาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ